สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านนะเดี๋ยววันนี้นะครับอาจารย์จะมาบอกเทคนิควิธีนะครับในการปฏิบัติเนาะในการลงมือทำเนี่ยที่จะทำให้เรานะครับถึงธรรมะถึงธรรมที่แท้จริงหรือถึงความสุขที่แท้จริงนะครับจะเป็นแล้วก็จะบอกวิธีการนั่งสมาธิเนาะบอกทางที่ลัดสั้นง่ายตรงและเร็วนะครับในการที่เราจะปฏิบัติเนาะที่เราเคยได้ยินมาครับการปฏิบัติทำทานศีลสมาธิและพอปัญญาเต็มเนี่ยก็เพื่อจะหลุดพ้นนะครับในสิ่งนี้เนี่ยอาจารย์จะมาบอกวิธีการที่รัดสั้นง่ายนะทุกคนนะครับทุกช่องทางเลยนะครับที่ฟังอาจารย์อยู่นะในไลฟ์สดก็ดีนะครับที่ดูย้อนหลังอยู่ก็ดีนะครับตอนนี้นะครับอาจารย์ให้ทุกคนนะทำไปกับพร้อมอาจารย์นะครับให้ทุกคนนะนั่งสบายๆก่อนครับให้ทุกคนนั่งสบายๆนะครับผ่อนคลายร่างกายรีแลกซ์ร่างกายนะครับนั่งเลยครับนั่งสบายๆผ่อนคลายร่างกายสบายๆนะใครได้ยินเสียงอาจารย์แล้วนะครับปล่อยวางร่างกายเนาะปล่อยวางความคิดครับตอนนี้ให้คิดว่าเรานั่งอยู่เนาะในที่ที่เป็นธรรมชาติเย็นสบายสงบนะครับแล้วทุกคนเนาะหายใจนะครับหายใจเข้านะเบาๆนะครับยาวๆเนาะสบายๆ3รอบครับอีกรอบนึงนะครับหายใจเข้าเบาๆยาวๆสบายๆครับ1รอบนะหายใจออกแล้วก็ปล่อยเลยครับปล่อยสบายๆแล้วลองนะครับแล้วตอนนี้นะทุกคนนะครับลองสังเกตตอนนี้ทุกคนรู้สึกไงครับตอนนี้นะครับรู้สึกไงบางคนจะรู้สึกนิ่งเฉยโล่งว่างความคิดมันหายไปเลยมันสงบอะไรก็ตามนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยให้ดูนะครับให้ดูว่าเฮ้ยตอนนี้ความคิดมันหายไปเลยมันเหลือแต่ความสงบความนิ่งความโล่งความว่างนะครับหรือพูดอีกนัยยะหนึ่งก็ได้ว่าราคะโทสะโมหะเนี่ยหายไปเลยราคะโทสะโมหะเนี่ยหายไปเลยดูอย่างนี้ก็ได้ครับราคะโทสะโมหะหายไปแล้วดูเลยว่าตอนนี้ใจเรามีความอยากไหมหรือว่าความอยากเนี่ยหายไปเลยลองสำรวจดูครับหายใจเนี่ยหายใจเข้านะครับเบาๆสบายสบายยาวๆครับสัก2รอบอีกรอบนึงครับหายใจเข้านะเบาๆสบายสบายครับหายใจออกนะครับแล้วก็ปล่อยวางสบายสบายเนาะลองสำรวจดูครับสำรวจจิตใจดูว่าตอนนี้มีอะไรไหมตอนนี้ทุกคนเป็นไงบ้างครับพี่หมออาจารย์หน่อยหายใจสบายๆแล้วพี่หมออาจารย์หน่อยครับสังเกตนะครับสังเกตนะตอนนี้เรารู้สึกโล่งว่างแล้วนะอาจารย์จะบอกให้นะครับอาจารย์จะบอกให้นะตอนนี้ใครรู้สึกโล่งว่างสบายหรือความคิดเนี่ยหายไปแล้วนะครับอาจารย์จะบอกว่าบอกเลยนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญนะ
ก้าวแรกนะครับและก้าวสุดท้ายเนี่ยมันคือก้าวเดียวกันเมื่อทุกคนเนี่ยเข้าถึงความไม่มีอารมณ์ความว่างสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไร้ตัวตนครับมันไร้ตัวไร้ตนไม่มีตัวไม่มีตนนะครับให้ทุกคนเนี่ยหยุดอยู่ที่ตรงนี้เนาะหยุดอยู่ที่ข้างในนี้เลยครับที่มันสบายสบายไม่มีอะไรอ่ะมันเป็นศัพท์สมมุตินะครับจะเป็นคำว่าว่างโล่งไม่มีอารมณ์เฉยๆอ่ะเนาะแต่พุทธเจ้าบอกว่าอะไรสิ้นราคะโทสะโมหะก็คืออะไรครับก็คือนิพพานเห็นไหมสิ้นตัณหาก็คือนิพพานให้เราดูที่ปัจจุบันขณะนี้นะครับก้าวแรกและก้าวสุดท้ายเนี่ยมันคือก้าวเดียวกันเนาะใช่ไร้ตัวตนด้วยดูเลยครับตอนเนี้ยสภาวะมันไร้ตัวตนเลยไหมอยู่ที่ตรงนี้นะครับความจริงอยู่กับเรานะตอนนี้นะให้ทุกคนดูนะครับแล้วลองรีเช็คว่าเฮ้ยมันจริงไหมแล้วลองดูนะครับธรรมแท้นะครับจะไม่ดับสลายหายไปไหนนะทุกคนจำไว้นะครับธรรมแท้ธรรมะของแท้ธรรมแท้จริงๆที่พุทธเจ้าเรียกว่านิพพานนะครับจะไม่ดับสลายหายไปไหนแล้วลองดูเลยไอ้ความว่างความสบายหรือความไม่มีอะไรความไร้ตัวตนเนี่ยเคยหายไปไหมลองเช็คดูเลยครับว่ามันเคยหายไปไหมมันอยู่กับเราตลอดเวลานะครับเนาะลองรีเช็คดูครับรีเช็คดูลองขยับตัวดูครับขยับตัวว่าความเบาสบายความนิ่งโล่งว่างเนี่ยมันหายไปหรือเปล่าใช่มีอยู่ในเรานะของทุกคนนะครับนิพพานนะครับเป็นสมบัติของทุกคนนะครับเบาสบายเนี่ยพอทุกคนนะครับเข้าถึงตรงนี้แล้วเนี่ยให้หยุดอยู่ที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวความจริงอ่ะจะปรากฏแก่เราตลอดเวลาเนาะไอสิ่งที่เราจินตนาการนะครับมันเป็นเพียงแค่ความคิดนะครับความคิดว่าอะไรเฮ้ยว่าไอคำว่านิพพานเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นใช่ไหมมันต้องเป็นแบบตามจินตนาการอ่ะไอ้นั่นน่ะมันเป็นความคิดมันคือเป็นความคิดเป็นกิเลสที่เราสร้างขึ้นนึกออกมั้ยครับเป็นความคิดเป็นกิเลสที่เราสร้างขึ้นวาดฝันไว้ว่าเฮ้ยนิพพานมันต้องเป็นแบบนี้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 มันมีนิพพานในฝันไงนึกออกมั้ยครับเราไปสร้างจินตนาการสภาวะแต่จริงๆนิพพานจริงๆคือมันคือความไม่มีอะไรมันคือความไม่มีอะไรมันคือความสิ้นราคะโทสะโมหะหรือไม่มีความโลภโกรธหลงลองสำรวจจิตใจตัวเองครับหายใจดูก็ได้หายใจเบาๆสบายสบายแล้วดูนะครับดูว่าตอนนี้มีอะไรไหมตอนนี้มีความโลภโกรธหลงไหมตอนนี้มีตัวมีตนไหมตอนนี้มีอะไรไหมลองรีเช็คเลยครับมีอะไรไหมเห็นไหมครับพุทธเจ้าบอกเลยนะครับนิพพานเป็นสมบัติของทุกคนใช่ไหมแล้วพอตอนนี้เห็นไหมพอเราไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีตัณหาความอยากเป็นไงครับก็สบายเห็นไหมก็เบาก็สบายเห็นไหมครับลองรีเช็คเลยนะรีเช็คแล้วดูเลยนะครับรีเช็คแล้วดูความจริงนะครับความจริงอยู่กับทุกคนนะครับนิพพานเป็นสมบัติของทุกคนนะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับอาจารย์จะไปอัพโหลดลงแอปแดงนะครับคลิปนี้นะอาจารย์จะไปอัพโหลดลงแอปแดงนะครับแอปแดงก็ชื่อช่องนี้นะครับชื่อว่าอจุดวิมุตตินะครับใครมาไม่ทันไปดูย้อนหลังได้ในแอปแดงนะครับหายใจนะครับทุกคนนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับหายใจเลยนะหายใจเลยทุกคนที่เข้ามาใหม่นะครับลองหายใจเลยครับตอนนี้เลยนะหายใจเลยครับหายใจเบาๆสบายๆนะครับเบาๆยาวๆสบายๆนะครับสัก2รอบอีกรอบหนึ่งครับหายใจเบาๆสบายๆอีกหนึ่งรอบครับแล้วพิมพ์บอกอาจารย์หน่อยว่าตอนนี้ทุกคนรู้สึกยังไงบ้างครับทุกช่องทางเลยเนาะจะเป็นใครที่ดูย้อนหลังก็ดีนะครับทุกช่องทางเลยนะพิมพ์บอกอาจารย์นะครับว่ารู้สึกยังไงบ้าง
เย็นข้างในทุกคนจำไว้นะครับก้าวแรกและก้าวสุดท้ายนะครับมันคือก้าวเดียวกันนะทุกคนจำคีย์นี้ไว้เลยนะครับเมื่อเราเข้าถึงความโล่งว่างความเบาสบายนะครับสิ่งนี้แหละมันคือสิ่งที่เราถึงที่สุดนะครับเห็นไหมมันอิสระมันสบายนะครับแต่ที่เรายังกระวนกระวายคือว่าเราไปกระวนกระวายกับด้านนอกใช่ไหมเราไปกังวลกังวายกับด้านนอกนะที่มันเป็นความคิดความกังวลความรู้สึกทุกๆอย่างนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรามันเป็นเพียงธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับใช่ไหมเหมือนฝนที่ตกอย่างเงี้ยมันเป็นเพียงธรรมชาติเหมือนต้นไม้ที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันก็เป็นเพียงธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับจริงๆแล้วสภาวะเราจริงๆแล้วเนี่ยมันว่างเปล่ามันไร้ตัวตนเนาะจะเป็นสมมุติใดก็ตามนะครับเห็นไหมจะเป็นศัพท์สมมุตินะคำว่านิ่งเฉยโล่งว่างสงบอะไรก็ตามมันเป็นศัพท์สมมุติทั้งหมดนะครับให้ไปดูที่ผลมันว่าจริงๆแล้วในสภาวะที่เราเข้าถึงเนี่ยมันมีตัวมีตนไหมมันมีอะไรไหมข้างในมันมีตัวเราของเราไหมใครรู้สึกเบาสบายมันมีอะไรของเรามีอะไรเป็นเราไหมครับพี่หมออาจารย์หน่อยเนาะการที่เราจะมีชีวิตที่ดีนะครับฟังอาจารย์นะอยู่กับข้างในบ่อยๆนะครับรู้สึกเบาไหมเนี่ยอยู่กับอย่างนี้บ่อยอยู่กับความเบาสบายอยู่กับความโล่งว่างอะไรก็ได้เนาะที่มันไร้ตัวตนเนี่ยอยู่แบบนี้บ่อยๆอยู่อย่างนี้บ่อยๆอยู่บ่อยๆนะครับเหมือนเราอยู่บ้านอ่ะเห็นไหมอยู่บ้านแล้วมันสบายมันเบามันสบายมันเย็นนะครับข้างนอกแค่เห็นพอแล้วแค่เห็นแต่ไม่ต้องออกไปเนาะไม่มีอะไรใช่ธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นเองครับธรรมชาติเป็นนั้นเองทุกคนนะครับทุกคนทำตามอาจารย์นะอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนทำตามอาจารย์นะครับที่ได้ยินเสียงอาจารย์นะทำตามนะครับสบายๆนะอีกรอบหนึ่งนะครับสบายๆรีแลกซ์ร่างกายนะครับนั่งสบายๆรีแลกซ์ร่างกายเลยครับสบายๆแล้วอาจารย์นะครับให้ทุกคนเนาะหายใจนะครับหายใจเข้าเบาๆนะครับยาวๆสบายๆนะสัก2รอบครับอีกรอบหนึ่งครับหายใจเข้านะเบาๆสบายๆอีก1รอบครับตอนนี้นะครับทุกคนเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ทุกคนเป็นยังไงบ้างครับพี่บอกอาจารย์หน่อยทำได้เลยครับทำได้เลยแค่หายใจนะครับเบาๆสบายๆว่างสบายเห็นไหมนะครับนี่แหละพอใครนะครับจะโล่งว่างสบายแล้วนะครับอาจารย์บอกเลยเนาะพอใครรู้สึกโล่งว่างสบายแล้วนะครับลองขยับร่างกายดูอะขยับร่างกายดูครับอะขยับซ้ายขยับขวาลองขยับร่างกายดูลองขยับร่างกายดูเย็นสบายมากลองขยับร่างกายดูเลยครับลองขยับร่างกายดูขยับร่างกายดูเลยครับแล้วดูเลยว่าความเบาสบายหายไปหรือยังลองขยับเลยขยับร่างกายแล้วยังเบาสบายอยู่ไหมขออนุโมทนาบุญด้วยครับยินดีครับนะก้าวแรกนะครับแล้วก้าวสุดท้ายเนี่ยคือก้าวเดียวกันนะอาจารย์บอกเลยนะครับใครที่เบาสบายเย็นโล่งอะไรแล้วครับลองเข้าไปดูเลยครับว่าข้างในมันมีตัวตนไหม
เออข้างในความเบาสบายอ่ะมันมีตัวมีตนไหมมันเป็นสภาวะที่มันไร้ตัวตนเลยใช่ไหมครับมันสบายแบบไร้ตัวไร้ตนเลยใช่ไหมอันนี้นะครับอาจารย์บอกเลยนะว่าอยู่อย่างนี้บ่อยๆอยู่กับที่มันโล่งสบายใครจะใช้คำไหนก็ได้ครับแต่จริงๆแล้วคือว่ามันไม่มีตัวตนมันไม่มีอะไรป่ะมันไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในอะไรเลยมันไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นว่าความคิดของฉันร่างกายฉันของฉันเขาตอนนี้นะครับเราแค่เห็นเห็นป่ะเห็นความคิดทำงานเห็นธรรมชาติทำงานเนี่ยความคิดทำงานแล้วความคิดก็ดับไปเห็นไหมครับอารมณ์เกิดขึ้นสุขอารมณ์สุขก็หายไปนะอารมณ์ทุกข์เกิดขึ้นเราก็แค่เห็นนะครับเดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวทุกอย่างนะครับก็จะผ่านไปเหมือนที่เคยผ่านมาเห็นไหมแต่เมื่อก่อนเราทำไมเราเข้าไปใช่ไหมเราเข้าไปแทรกแซงธรรมชาติต้องไหมครับเราเข้าไปแทรกแซงธรรมชาติว่าอะไรว่าเฮ้ยธรรมชาติของฉันต้องเป็นแบบนี้นะฉันต้องมีความสุขแบบนี้ฉันต้องมีความรักแบบนี้ฉันต้องมีชีวิตแบบนี้เห็นไหมครับเราไปแทรกแซงธรรมชาติอันนั้นมันเลยเกิดความทุกข์นะครับเหมือนเราไปแทรกแซงแสงแดดอุ๊ยทำไมแดดร้อนจังเลยอยากให้แดดเย็นเป็นไงทุกข์ไหมครับเห็นไหมฝนตกจังเลยอุ๊ยทำไมฝนต้องตกด้วยทุกข์ไหมเนี่ยเหมือนเราไปแทรกแซงธรรมชาตินะครับธรรมชาติเขาแค่ทำหน้าที่ของเขานะธรรมชาติเนี้ยธรรมชาติข้างนอกเนี้ยนะครับอาจารย์ใช้คำว่าข้างนอกแล้วกันนะธรรมชาติข้างนอกเนี้ยเขาทำงานอย่างสมบูรณ์แบบเขาทำงานของเขาอย่างสมบูรณ์แบบเลยเห็นไหมตาก็มองเห็นใช่ไหมครับลิ้นก็ลิ้มรสจมูกก็ดมกลิ่นหูก็ฟังเสียงเห็นไหมครับร่างกายก็สัมผัสเขาทำธรรมชาติทำตามธรรมชาติเหมือนธรรมชาติเนี้ยครับเห็นไหมแดดส่องก็ร้อนเห็นไหมครับฝนตกก็เปียกน้ำแข็งก็เย็นเห็นไหมอันนี้คือธรรมชาตินะครับธรรมชาติจริงๆแล้วมันไม่มีตัวตนแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยมาสอนเราว่าอะไรสอนเราว่าจริงๆแล้วเราไม่มีตัวตนนะเรามายึดธรรมชาตินี้ว่าเป็นเราท่านเลยสอนให้เรามีวิชาครับมีวิชาคือมีความรู้นะครับความรู้อะไรความรู้ว่าธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นน่ะอันนั้นน่ะมันไม่ใช่เราใช่ไหมครับเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยสมมติว่าเราทานอาหารอิ่มใช่ไหมครับเราทานอาหารใช่ไหมพอเราทานอาหารใช่ไหมครับแล้วเราอิ่มทานอาหารปุ๊บเราอิ่มอันนั้นเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่ออิ่มแล้วเดี๋ยวก็อะไรเดี๋ยวก็จะกลับไปหิวใหม่อันนี้คือธรรมชาติเข้าใจไหมครับเหมือนเรามีสุขขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยตอนนี้มีความสุขเมื่อความสุขเกิดขึ้นธรรมชาติก็คืออะไรครับเมื่อสุขเกิดขึ้นเดี๋ยวสุขก็ต้องดับไปนี่แหละคือธรรมชาติเข้าใจไหมครับธรรมชาติของความทุกข์ก็เช่นกันนะเมื่อความทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวความทุกข์นั้นก็ดับไปธรรมชาติของร่างกายนี้คืออะไรธรรมชาติของร่างกายนี้คืออะไรครับเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็จะดับไปเนี่ยธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้นะครับเกิดขึ้นเห็นไหมแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปธรรมชาติมีแค่นี้นะมีเกิดแล้วก็ดับอาจารย์ถามหน่อยครับว่าธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยที่เราสัมผัสทั้งหมดเนี่ยกระทั่งร่างกายกระทั่งจิตใจเราที่รู้สึกเนี่ยครับมันต่างจากฝนไหมที่เกิดขึ้นต่างจากฝนต่างจากแสงแดดไหมฝนคืออะไรครับฝนคือตกแล้วก็หยุดเห็นไหมรูปร่างกายนี้เป็นไงเกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับต้นไม้เป็นไงโตขึ้นเห็นไหมเมื่อถึงวันหนึ่งต้นไม้ต้นนั้นก็ต้องเสื่อมสลายหายไปไม่ต่างกันนี่แหละครับธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติยังครับมองธรรมชาติตามความเป็นจริงแต่ที่เราทุกข์อ่ะเพราะว่าอะไรนะเราไปดัดแปลงธรรมชาติดัดแปลงความเป็นจริงใช่ไหมว่าเฮ้ยชีวิตฉันเนี่ยต้องมีความสุขตลอดเวลาใช่ไหมห้ามมีความทุกข์เลยนะถูกต้องไหมเฮ้ยฉันต้องมีร่างกายแข็งแรงตลอดเวลาห้ามร่างกายฉันป่วยเลยเห็นไหมครับเราไปดัดแปลงธรรมชาติใช่ไหมฉันต้องเจอคนที่ดีกับฉันทุกคนในชีวิตฉันต้องไม่เจอความทุกข์เลยไหมมันไปดัดแปลงธรรมชาติแต่เราเห็นธรรมชาติว่าเป็นเช่นนั้นเองพอเราเห็นธรรมชาติว่าเป็นเช่นนั้นเองเราเป็นไงครับสบายใจ
เห็นไหมมันปล่อยวางเป็นธรรมชาติปล่อยวางเป็นออโต้นะครับคือเอาง่ายๆเลยคือสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นใช่ไหมเนี่ยเห็นมาก็รู้ว่าน้ำแข็งเย็นจับน้ำแข็งน้ำแข็งก็เย็นเอานิ้วไปใกล้ๆไฟอะไฟก็ร้อนธรรมชาติเป็นอย่างนี้เนาะหูกระทบเสียงมาได้ยินเอ้ยเสียงนี้เสียงเพลงเพราะก็ชอบอ่ะก็ชอบก็ชอบแล้วชอบแล้วก็ไม่ต่อยอดชอบแล้วก็ปล่อยหายไปเนี่ยครับธรรมชาติธรรมชาติที่ต่อยอดขึ้นไปนึกออกปะถ้าธรรมชาติต่อยอดต่อยอดธรรมชาติอ่ะมันจะทุกข์มั้ยเราคือต่อยอดทุกข์แต่เมื่อเราเห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงแล้วมันก็สบายมันก็เบานะครับเห็นมั้ยเห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงอ่ะคำตอบอยู่กับเราเสมออ่ะตอนนี้นะครับทุกคนทำตามอาจารย์นะทุกคนนะครับแค่หายใจเบาๆสบายๆนะครับสัก1รอบนะทุกคนนะครับทุกคนหายใจเนาะหายใจเข้านะครับเบาๆสบายๆสัก1รอบครับอีกรอบนึงครับทุกคนหายใจเนาะหายใจเข้านะครับเบาๆสบายๆแล้วทุกคนพิมพ์บอกอาจารย์หน่อยครับว่าตอนนี้ทุกคนรู้สึกยังไงบ้างนะทุกคนพิมพ์บอกอาจารย์หน่อยครับว่าตอนนี้ทุกคนรู้สึกยังไงบ้างอนุโมทนาบุญนะครับอนุโมทนาบุญของทุกท่านเนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคนโล่งโปร่งโล่งสบายใช่ไหมครับโปร่งโล่งสบายเบาสบายใจโล่งว่างสบายนะครับอาจารย์บอกเลยนะเมื่อถึงจุดนี้นะครับเนี่ยยังว่างอยู่เห็นไหมยังว่างอยู่ยังเบาอยู่ดีขายไหมโล่งว่างเบาสบายอ่ะก้าวแรกนะครับอาจารย์พูดแล้วไหมเนาะก้าวแรกและก้าวสุดท้ายคือก้าวเดียวกันอาจารย์ให้ทุกคนดูครับว่าในความเบาสบายอะไรพวกเนี้ยมันมีตัวมีตนไหมที่ทุกคนพิมพ์มาเนี่ยความเบาสบายความโล่งความว่างที่ทุกคนพิมพ์มาอะไรก็ได้ครับให้ไปดูว่าข้างในอ่ะมันมีตัวมีตนมีอะไรอยู่ไหมครับมีไหมมีตัวมีตนอะไรอยู่ไหมครับข้างในมีอยู่ไหมไม่มีค่ะไม่มีเห็นไหมครับสิ่งเนี้ยทุกคนที่ฟังอาจารย์อยู่นะครับเห็นตรงกันนะครับเห็นตรงกันเนาะสิ่งนี้ครับเรามีอยู่แล้วนะครับเรามีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าเราใช้คำว่านิพพานเป็นสมบัติของทุกคนนะครับเห็นไหมนิพพานเป็นสมบัติของทุกคนนะครับเห็นไหมไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีอะไรเลยจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรสภาวะธรรมมันเป็นเช่นนั้นเองเนาะเรามีอยู่แล้วนะครับเรามีอยู่แล้วอะไรก็ตามที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงเมื่อเรามีอยู่แล้วนะครับเห็นไหมเราก็ถึงจุดสูงสุดเลยอ่ะนิพพานเป็นสมบัติของทุกคนครับเรามีอยู่แล้วไม่ต้องแสวงหานะครับอะไรที่เป็นของเราอ่ะทุกคนเคยได้ยินใช่ไหมอะไรที่เป็นของเราเนี่ยไม่ต้องแสวงหาเพออะไรเพราะเป็นของเราไงถูกต้องไหมเนี่ยทุกคนเข้าถึงสิ่งเนี้ยนะครับทุกคนเข้าถึงสิ่งเนี้ยเพราะว่าอะไรเพราะมีอยู่แล้วใช่ไหมอาจารย์ไม่ได้ให้ใครทำไปเลยนะอาจารย์ได้แค่อะไรให้ปล่อยให้วางสบายๆอย่างเงี้ยครับพอให้ปล่อยให้วางเสร็จปุ๊บมาเองเลยเห็นไหมปล่อยวางเสร็จมาเองเลยเห็นไหมครับทุกคนที่มาใหม่นะครับทุกคนที่มาใหม่มานะทั้ง200กว่าท่านนะครับมาทุกคนนะครับที่มาใหม่นะครับนั่งสบายๆนั่งสบายๆครับผ่อนคลายร่างกายนะครับรีแลกซ์ร่างกายสบายๆนั่งนะครับทุกคนทำตามอาจารย์นะนั่งสบายๆผ่อนคลายนะครับรีแลกซ์นั่งสบายๆนะครับผ่อนคลายร่างกายแล้วรีแลกซ์นะครับแล้วก็คิดว่าตอนนี้ทุกคนนั่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเนาะท่ามกลางธรรมชาติท่ามกลางธรรมชาตินะครับท่ามกลางธรรมชาติท่ามกลางความสงบเนาะ
สายลมเสียงฝนเสียงธรรมชาติเสียงต้นไม้นะครับสบายๆเนาะแล้วทุกคนนะครับหายใจนะทุกคนนะครับหายใจเข้าเบาๆนะครับยาวๆสบายๆนะครับ2รอบครับทุกคนนะหายใจนะครับหายใจเข้านะครับเบาๆสบายๆนะครับทุกคนนะครับนะทุกคนหายใจนะครับหายใจเข้าสบายๆนะหายใจเข้าเบาๆสบายๆสัก2รอบนะอีกทีหนึ่งเนาะหายใจนะครับหายใจเข้าสบายสบายแล้วผ่อนคลายร่างกายนะครับผ่อนคลายร่างกายรีแลกซ์เนาะทุกคนนะครับตั้งจิตแผ่เมตตาพร้อมกันนะทุกคนนะครับตั้งจิตนะประกอบไปด้วยเมตตานะครับแผ่ไปสู่ทิศที่1ทิศที่2ทิศที่3ทิศที่4แผ่ไปตลอดโลกทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องหน้าและเบื้องล่างนะครับแผ่ไปตลอดนะครับด้วยจิตที่มีเมตตาใหญ่หลวงไม่มีประมาณนะหาที่สุดไม่ได้ไปสู่โลกทั้งปวงสาธุและทุกคนนะครับหายใจนะเข้านะครับเบาๆสบายสบายสักหนึ่งรอบนะครับเบาๆยาวๆนะครับสักหนึ่งรอบแล้วพิมพ์บอกหน่อยครับว่าตอนนี้ทุกคนเป็นยังไงบ้างครับ ตอนนี้พิมพ์บอกอาจารย์หน่อยครับตอนนี้ทุกคนเป็นยังไงบ้างครับสบายสบายโล่งสบายสบายใจเบาสมองโล่งเห็นไหมครับยังต้องอย่างนี้เนาะต้องแบบเบาสบายเบิกบานนะครับเบาสบายเบิกบานพวกนี้ครับเนาะมันเป็นความสุขที่แท้จริงครับเห็นไหมมันเป็นความสุขที่ออกมาจากข้างในอ่ะเนาะเห็นไหมมันเป็นความสุขที่เบาสบายจากข้างในนะครับความสุขที่แท้จริงนะครับอาจารย์พูดเสมอเนาะความสุขที่แท้จริงนะครับอยู่กับเราเสมอขอนานๆมีความสุขครับเห็นไหมเนาะว่างค่ะสบายค่ะโล่งอิ่มสาธุนะครับสาธุนะสาธุกับทุกๆท่านด้วยนะครับอยากทำบ้างมาไม่นานทำอย่างนี้เลยครับจะทำอย่างไรให้ลูกสาวหายทุกข์ทำอย่างนี้เลยครับทำอย่างที่อาจารย์บอกเลยเนาะให้เขามานั่งสบายๆนะครับนั่งสบายๆผ่อนคลายร่างกายนะครับใครที่มาไม่ทันนะครับเดี๋ยวอาจารย์พาทำนะครับอีกหนึ่งรอบเนาะเดี๋ยวอาจารย์มาทำอีกหนึ่งรอบนะครับอืม
อ๋อผมว่างเหมือนจะติดลมหายใจปล่อยเลยครับหายใจเสร็จแล้วก็ปล่อยสบายๆเลยหายใจเสร็จก็ปล่อยเลยหายใจเสร็จก็ปล่อยจอยสบายๆชิลๆเลยครับอืมเนาะพอถึงตรงนี้แล้วก็เมื่อเราว่างสบายแล้วก็ปล่อยเลยครับให้ข้างในเขาทำงานอัตโนมัตินะครับแบบสบายๆเนาะมาครับเนี่ยพอดีเลยครับเที่ยวบินแห่งความสุขมาแล้วเนาะสวัสดีทุกคนนะครับอีกรอบนึงนะครับทุกคนเดี๋ยวมาทำตามอาจารย์พร้อมกันนะครับอีกหนึ่งรอบเนาะทุกคนนะตอนนี้นะครับนั่งผ่อนคลายร่างกายนะรีแลกซ์นะครับรีแลกซ์ร่างกายนะครับรีแลกซ์ร่างกายนั่งสบายๆนะครับนั่งผ่อนคลายร่างกายนะครับรีแลกซ์ร่างกายนะทุกคนทำตามอาจารย์ก่อนนะครับนั่งรีแลกซ์ร่างกายผ่อนคลายร่างกายนะครับสบายๆปล่อยวางร่างกายสบายๆนะครับปล่อยวางร่างกายสบายๆปล่อยวางความคิดเนาะที่ผ่านมานะครับใช้คำว่าทั้งชีวิตนั่นกว่าเนาะที่ผ่านมาทั้งชีวิตเนี่ยเราเหนื่อยไหมครับที่ต้องวิ่งตามความคิดตลอดเลยอะพอมันมีความคิดอันนี้ขึ้นมาเนาะเราก็วิ่งตามเขาทำตามที่ความคิดมันเกิดขึ้นทำตามความอยากที่มันเกิดขึ้นแค่เขาคิดขึ้นมาเราก็ทำตามทั้งที่ความคิดอะก็ไม่เคยบอกเลยนะครับว่าความคิดนั้นเป็นเราใช่ไหมตอนนี้นะครับเราจะมาเห็นความเป็นจริงเนาะอาจารย์จะพาทุกคนนะครับไปเห็นตามความเป็นจริงว่าความจริงมันเป็นเช่นไรนะครับให้ทุกคนนะปล่อยวางร่างกายนะครับปล่อยวางความคิดรีแลกซ์เลยครับจะนั่งอยู่หรือจะนอนอยู่นะครับรีแลกซ์สบายๆเลยครับจะนั่งอยู่หรือจะนอนอยู่นะครับรีแลกซ์สบายๆเลยรีแลกซ์สบายๆเลยครับจะอยู่ท่าไหนก็ได้อิริยาบถไหนก็ได้นะครับขออย่างเดียวแค่ปล่อยวางร่างกายปล่อยวางความคิดนะครับแล้วให้ทุกท่านนะหายใจนะครับหายใจเข้าเบาๆยาวๆนะครับสบายๆสัก3รอบนะอีกรอบหนึ่งนะครับหายใจเข้าเบาๆสบายๆอีกหนึ่งรอบครับทุกคนนะครับตั้งจิตนะแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับทุกคนตั้งจิตนะครับประกอบไปด้วยเมตตานะแผ่ไปสู่ทิศที่1ทิศที่2ทิศที่3ทิศที่4แผ่ไปตลอดโลกทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องกว้างนะครับแผ่ไปตลอดนะด้วยจิตที่มีเมตตาใหญ่หลวงไม่มีประมาณหาที่สุดไม่ได้ไปสู่โลกทั้งปวงสาธุทุกท่านเราให้ทุกท่านนะครับหายใจเนาะอีกทีนะครับหายใจเข้านะครับเบาๆสบายๆเนาะ1รอบนะครับแล้วก็ปล่อยลมหายใจไปเลยเนาะแล้วก็ปล่อยลมหายใจสบายๆนะครับแล้วตอนนี้ทุกท่านเป็นยังไงบ้างครับบอกอาจารย์หน่อยตอนนี้ทุกคนรู้สึกไงบ้างพิมพ์บอกอาจารย์หน่อยครับ
เบาขึ้นสบายมากๆค่ะไม่เคยเจอแบบนี้เลยเออสุดยอดนะครับใจสบายมากเมื่ออาการภูมิแพ้คัดจมูกเบาลงโอ้ดีครับดีครับสุดยอดสาธุครับอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะครับโล่งๆเบาๆสบายใจนะตอนนี้นะครับอาจารย์ให้ทุกคนนะใครที่รู้สึกเบาใจสบายใจนะครับทำตามอาจารย์เนาะลองขยับร่างกายครับขยับร่างกายครับขยับซ้ายขยับขวาครับทุกคนรีแลกซ์ร่างกายลองขยับร่างกายดูครับรีแลกซ์ร่างกายแล้วขยับร่างกายดูทุกคนขยับร่างกายอยู่ขยับร่างกายครับแล้วยังเบาสบายอยู่ไหมครับรีแลกซ์ร่างกายขยับร่างกายครับยังเบาสบายอยู่ไหมถ้ายังเบาสบายอยู่นะครับพิมพ์ตัว U มาพิมพ์ตัว U มาครับเห็นไหมน้องยังเบาสบายอยู่นะครับต่อไปอาจารย์มีเกมให้เล่นแล้วนะครับต่อไปมาเล่นเกมกันนะครับทุกคนให้ทุกคนนะครับลองเอาแขนขึ้นมาครับลองเอาแขนขึ้นมาเนาะแล้วลองจับที่แขนตัวเองนะครับจับเบาๆเนาะให้รู้สึกนะครับจับให้รู้สึกจับให้มันรู้สึกนะครับให้รู้สึกว่ามันเจ็บนิดๆนะครับแล้วสังเกตไหมครับว่ามันเจ็บที่แขนนะครับแต่ข้างในเนี่ยมันไม่เจ็บสังเกตไหมมันเจ็บที่แขนนะแต่ในความว่างความสบายเนี่ยไม่เจ็บสังเกตไหมครับที่แขนเจ็บแล้วข้างในเจ็บไหมครับบอกอาจารย์หน่อยครับทุกคนเห็นไหมใช่ไข่ไหมครับเจ็บที่แขนเนาะแต่ข้างในไม่เจ็บใช่ค่ะใช่ไหมเจ็บแค่ที่แขนเนาะข้างในไม่เจ็บนะครับต่อไปนะครับมาเล่นเกมนะครับข้างในไม่เจ็บครับไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บข้างในค่ะสบายค่ะไม่เจ็บเนาะต่อไปนะครับต่อไปอาจารย์ให้ทุกคนนะครับมาเล่นเกมกันนะครับเล่นเกมกันนะถึงเวลาเล่นเกมนะครับต่อไปอาจารย์ให้ทุกคนนะครับคิดเลยครับคิดให้มันฟุ้งซ่านคิดให้มันฟุ้งซ่านเลยครับคิดเลยคิดให้มันฟุ้งซ่านหรือว่าคิดให้ข้างในมันทุกข์ทำได้ไหมครับคิดให้มันฟุ้งซ่านแล้วคิดให้ข้างในเนี่ยมันทุกข์ทำได้ไหมทำได้ไหมครับคิดให้ฟุ้งซ่านและคิดให้ข้างในนี้มันทุกข์ได้ไหมไม่ได้ค่ะ คิดไม่ออกเห็นไหมคิดไม่ได้คิดไม่ออกนะครับ ไม่ได้ค่ะข้างในยังเบาสบายใช่ไหมคิดออกแต่ไม่ทุกข์มีคิดไม่ออกเห็นไหมครับจะมีบางคนนะครับคิดออกแต่ก็ไม่ทุกบางคนก็คิดไม่ออกเลยนะครับเห็นไหมสังเกตนะครับเห็นไหมข้างในมันเบาสบายอยู่เลยข้างในมันเบาสบายว่างไปหมดนะต่อไปนะครับนี่ฟุ้งซ่านแต่ไม่ทุกข์ไงเป็นไงครับเห็นไหมความคิดความฟุ้งซ่านความทุกข์อ่ะมันอยู่ที่ข้างนอกใช่ไหมครับทุกคนลองดูเลยนะความคิดความฟุ้งซ่านอะไรพวกนี้มันอยู่ข้างนอกแต่ข้างในเป็นไงข้างในเบาสบายใช่ไหมครับข้างในเบาสบายสังเกตไหมว่าไอความคิดอะไรพวกนี้มันไม่สามารถเข้ามาทำอะไรข้างในได้เลยข้างในที่ว่ามันเบาสบายนะครับไร้ตัวไร้ตนเห็นไหม
เห็นไหมมันจะว่างไงครับอย่างนี้นะครับเป็นรูปเนี้ยมันเป็นความว่างที่ไร้ขอบเขตทุกคนลองสังเกตเลยครับลองสังเกตความเบาสบายที่เกิดขึ้นกับทุกคนตอนเนี้ยแล้วบอกอาจารย์หน่อยครับว่ามันมีขอบเขตไหมที่ทุกคนบอกเนี่ยมันสบายมันเย็นมันโล่งใช้คำว่าอะไรก็ได้นะครับใช้คำว่าอะไรก็ได้มันคือภาษาสมมติใช้คำว่าอะไรได้แต่อาจารย์หมายว่าไอ้สิ่งนั้นอ่ะมันมีขอบมีเขตไหมครับไม่มีค่ะเห็นไหมมันมีขอบมีเขตไหมไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีขอบไม่มีเขตนะครับไม่มีครับไม่มีเห็นไหมให้สิ่งดีๆที่ทำได้มีคนได้พบเห็นมากๆอนุโมทนาสาธุครับไม่มีค่ะไม่มีค่ะเนียนกับอากาศไปเลยใช่ไหมครับไร้ขอบเขตนะครับเป็นยังไงแล้วตอนนี้นะครับทุกคนปล่อยวางเลยปล่อยวางทุกอย่างครับความเบาความสบายความว่างที่ไร้ขอบเขตมาถึงจุดนี้แล้วครับทุกคนปล่อยวางไปเลยปล่อยวางไปเลยครับสิ่งที่เป็นของแท้เนาะสิ่งที่เป็นของแท้สิ่งที่เป็นของจริงสิ่งที่เป็นธรรมแท้ของจริงนะครับจะไม่เกิดดับอะไรก็ตามที่เกิดดับนะครับเป็นธรรมชาติของปลอมอยู่ข้างนอกทุกคนสังเกตไหมครับตอนนี้ความเบาสบายก็ยังอยู่ใช่ไหมทุกคนฟังอาจารย์ความเบาสบายยังอยู่ไหมครับมันคือสุญญตานะความว่างที่ไม่มีประมาณนะครับเป็นไงยังอยู่ไหมยังอยู่พิมพ์ตัวยูมาครับยังอยู่พิมพ์ตัวยูมาอาจารย์จะย้ำอีกรอบนึงนะครับก้าวแรกนะครับและก้าวสุดท้ายเนี่ยมันคือสิ่งเดียวกันเนาะทุกคนนะครับต่อไปนี้เนาะหายใจสบายๆนะหายใจนะครับสบายๆอย่างนี้แหละทำหายใจสบายๆแล้วก็ลองเช็คว่าเอ้ยความเบาสบายความว่างที่มันไร้ขอบเขตสุญญตาเนี่ยหรือว่าความไม่มีตัวไม่มีตนเนี่ยยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมตอนนี้ยังอยู่ไหมครับทุกคนลองให้ความว่างความสบายที่ความไม่มีตัวไม่มีตนความไม่มีอะไรเลยเนี่ยให้เขาหายไปได้ไหมครับปล่อยวางไปเลยให้เขาหายไปได้ไหมให้เขาหายไปได้ไหมครับยังอยู่ค่ะยังอยู่ใครเห็นไหมของแท้นะครับต้องอยู่ตลอดไม่เกิดไม่ดับเนาะทำแท้นะครับอยู่ตลอดไม่เกิดไม่ดับนะไม่ได้ค่ะยังอยู่ยังอยู่ครับยังอยู่เลยใช่ไหมแต่ต่อไปนะยังสบายเหมือนเดิมไหมตอนนี้ทุกคนยังสบายเหมือนเดิมไหมครับถ้ายังสบายเหมือนเดิมพิมพ์ตัวอยู่มาครับพิมพ์ตัวอยู่มายังอยู่ค่ะเนาะใครเพิ่งเข้ามานะครับไปดูย้อนหลังได้นะครับไปดูย้อนหลังได้ที่แอปแดงนะครับแอปแดงชื่อเดียวกันเลยนะครับชื่ออจุดวิมุตตินะครับชื่อเดียวกันเลยแอปแดงเนาะไปดูได้ในแอปแดงเลยครับคุณแม่อยากเชิญไปร่วมสอนที่มูลนิธิได้ไหมคะมีเวลาให้จัดอบรมค่ะอยู่ที่ไหนครับคุณแม่มูลนิธิอยู่ที่ไหนครับคุณแม่ชีเดี๋ยวคุณแม่ชีพิมพ์มาก็ได้ครับอนุโมทนาครับหมายว่าเวลาด้วยครับใช่จะเป็นเนี่ยรูปฌานหรือวิปัสสนาญาณเป็นเส้นผมบางภูเขาคือว่าให้ดูนะครับว่ามันมีตัวมีตนไหมแค่นั้นแหละ
ตอนนี้มันเบาสบายแบบมีตัวมีตนไหมมีตัวมีตนมีอะไรเข้าไปสบายไหมแล้วถ้าเกิดเช็คดูว่าในนั้นมันไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีใครที่เข้าไปอ่ะไร้ซึ่งตัวตนนะครับคือว่าเรามีวิชาแล้วมีวิชาแล้วว่าอะไรไอความคิดสักนิดนึงอ่ะมันก็เป็นแค่เพียงสมมุติข้างนอกเนาะเป็นแค่เพียงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของแท้นะครับคืออะไรมันไม่มีตัวตนแล้วเมื่อตั้งอยู่เนี่ยไม่มีภาวะอื่นปรากฏไม่เกิดไม่ดับนะครับเห็นไหมมันไม่มีตัวตนนะครับดูอย่างเงี้ยข้างในไม่มีตัวตนแต่ถ้าเกิดบางทีเราไปเข้าไปนั่งสมาธิอย่างเงี้ยปุ๊บนะเราจะคิดว่าเฮ้ยข้างในมันเป็นเราที่ได้อะใช่ไหมมันเป็นเราที่ได้นู่นได้นี่ได้นั่นใช่ไหมแต่อันเนี้ยพอเราเข้าถึงความเบาสบายแบบเนี้ยมันหมดใช่ไหมมันหมดความเป็นเรามันหมดตัวหมดตนนะครับดูอย่างนี้เลยมันหมดตัวหมดตนเห็นไหมมันมีวิชาแล้วใช่ไหมครับมันมีวิชาแล้วนี่แหละที่พุทธเจ้าสอนนะครับสอนให้เราละอวิชาละอวิชาละอุปทานนะใช่ค่ะไร้ตัวตนนะใช่ค่ะไม่มีตัวตนนั่นแหละดูเลยครับแม้มีไหมความเบาสบายมันมีตัวมีตนไม่ดูเลยข้างในมันไม่มีอะไรแล้วก็มันไม่เกิดไม่ดับแล้วสภาวะนี้มันตั้งอยู่เมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะอื่นปรากฏแล้วก็ไม่เกิดไม่ดับเพราะมันมีมาอยู่แล้วนะครับมันมีมาอยู่แล้วเนาะทำไงนะเดี๋ยวอาจารย์จะรีเช็คให้อีกรอบนึงครับตื่นขึ้นมาแล้วหายใจสบายๆแล้วความสบายที่มันไร้ตัวไร้ตนยังมีอยู่ไหมยังสบายอยู่ไหมดูอย่างเงี้ยครับคอสบายอยู่ไหมตอนเช้าเนาะตอนเที่ยงกันนะตอนเที่ยงก็หายใจสบายๆทำงี้นะครับตอนเที่ยงก็หายใจสบายๆแบบนี้แหละแล้วตอนเย็นก็หายใจทีนึงครับเบาๆสบายๆแล้วลองรีเช็คดูนะครับว่าไอ้ความสบายเนี่ยที่ไม่มีตัวไม่มีตนไรตัวเนี่ยยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมเนาะทำนี้บ่อยๆนะครับใครมาไม่ทันนะครับไปดูย้อนหลังได้นะครับที่ช่องแดงได้เลยนะครับใครมาไม่ทันไปดูย้อนหลังได้ที่ช่องแดงนะครับอเขียนว่าอจุดวิมุตติก็เจอนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอัพคลิปนะครับลงช่องแดงได้ให้ช่องแดงนะครับเนาะสบายเพราะปิดประตูกิเลสไม่ให้เข้าหรือสบายเพราะเข้าไปตัดกิเลสเข้าใจมากกว่าเข้าใจว่ามันเป็นเช่นนั้นเองเนาะมันมีความทุกข์เกิดขึ้นก็เห็นมันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นเนาะเท่านี้แหละครับเข้าใจธรรมชาติตามความเป็นจริงสุดท้ายแล้วพอเราเข้าถึงธรรมแท้สัจจะความจริงครับเราก็มีหน้าที่แค่เข้าใจธรรมชาติความจริงเหมือนเราเข้าใจอะไรเข้าใจว่าแดดเนี่ยมันร้อนใช่ไหมฝนตกมันเปียกเข้าใจอย่างนี้แหละครับเข้าใจเฮ้ยมันเกิดสุขมานะเดี๋ยวสุขนั้นก็ต้องดับไปมันคิดขึ้นมานะเดี๋ยวความคิดนี้ก็ดับไปมันทุกข์มาเดี๋ยวความทุกข์ก็ดับไปร่างกายเรามีขึ้นมาเดี๋ยวร่างกายเราก็เสื่อมสลายหายไปเนี่ยครับแค่เข้าใจธรรมชาติเนาะแต่ที่เราทุกข์เพราะอะไรเราไปดัดแปลงธรรมชาติอุ้ยฉันต้องมีความสุขตลอดเลยทุกคนเนี่ยต้องเข้าใจทุกอย่างในสิ่งที่ฉันพูดทุกอย่างเลยใช่ไหมทุกคนต้องแบบไม่เถียงฉันเลยเนี่ยคนต้องเข้าใจตามฉันทุกอย่างเนี่ยมันก็เกิดอะไรขึ้นครับมันก็ทุกข์มันก็ทุกข์เพราะว่าอะไรเพราะเราไปดัดแปลงธรรมชาติข้างนอกครับใช่ที่นี่ไม่มีทุกข์ที่นี่ไม่วุ่นวายดีจริงสาธุนะครับก่อนอาจารย์จะไปนะครับก่อนอาจารย์จะไปนะครับตอนนี้ทุกคนเป็นยังไงบ้างครับก่อนอาจารย์จะไปตอนนี้ทุกคนเป็นยังไงบ้างทุกคนยังเบาสบายอยู่ไหมครับถ้าอยู่ให้พิมพ์ตัวอยู่มาครับให้พิมพ์ตัวอยู่มาเดี๋ยวอาจารย์จะไปแล้วนะถ้าอยู่ให้พิมพ์ตัวอยู่มาครับสาธุครับไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะครับใครมาไม่ทันนะครับไปดูในช่องแดงนะครับพิมพ์อจุดวิมุตติเจอเลยนะครับแล้วก็ไปกดติดตามพระอาจารย์วินได้เลยนะครับพระอาจารย์วินวิปัสสนาแก้ทุกข์นะครับทุกคนไปกดติดตามได้เลยนะครับนะอย่างนี้นะครับก่อนนอนนะก่อนนอนก็หายใจสักทีนึงหายใจเบาๆสบายๆน
แล้วก็เช็คเลยความเบาสบายที่มันไร้ตัวไร้ตนนะที่มันไร้ตัวไร้ตนเนี่ยยังอยู่ไหมรีเช็คอย่างนี้นะครับรีเช็คหายใจสบายๆแล้วก็มองดูนะครับมองดูธรรมชาติตามความเป็นจริงเห็นไหมเอ้ยตอนนี้เรารู้สึกสุขก็เห็นว่ามันสุขเห็นไหมเห็นทุกตอนนี้ทุกก็เห็นนะมันทุกก็เห็นไม่ใช่นะครับเห็นแต่ไม่ไปดัดแปลงว่าทุกอยากให้ทุกหายไปเลยรอดูเลยครับเดี๋ยวทุกก็หายเหมือนเรานั่งดูฝนตกอ่ะใช่ป่ะเดี๋ยวฝนก็หยุดตกใช่ไหมครับตอนนี้มันมืดเดี๋ยวก็สว่างอย่างเงี้ยครับธรรมชาติธรรมชาติเขาเกิดเขาดับธรรมชาติเขาเกิดเขาดับแค่นั้นเองหน้าที่เราก็เห็นธรรมชาติอ่ะเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างใช่ไหมเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวฝนหยุดตกนี่แหละครับธรรมชาติแต่เราไปทุกข์เพราะอะไรเราไปขัดแย้งกับธรรมชาติว่าเฮ้ยว่าฉันต้องมีความสุขอย่างเดียวนะอย่ามีความทุกข์นะร่างกายฉันต้องแข็งแรงอย่างเดียวห้ามป่วยใช่ไหมทุกคนต้องฟังฉันทุกคนต้องเข้าใจฉันตามความคิดของฉันพอไม่เข้าใจก็ทุกข์เพราะอะไรเพราะคุณไม่เข้าใจธรรมชาติไงถ้าเข้าใจธรรมชาตินะว่ามันเป็นเช่นนั้นเองตัดทัตตาเป็นเช่นนั้นเองไม่ติดไปจากความเป็นอย่างนั้นเนาะนะครับในการในเรื่องความรักนะครับเรื่องความรักนี่ก็ดีเนาะเรื่องความรักนะครับก็คือความรักที่แท้จริงเนี่ยมันคือการรักที่ไม่ได้ครอบครองนะครับเป็นความรักที่มีเมตตาให้แก่กันมีความอ่อนน้อมถ่อมตนให้แก่กันมีการให้อภัยให้แก่กันมีการเสียสละนะครับอันนี้คือความรักที่แท้จริงอะรักที่ไม่ครอบครองรักที่มีแต่ให้ให้แต่สิ่งดีใช่ไหมให้คำพูดที่มีเมตตาให้รอยยิ้มที่มีเมตตาใช่ไหมครับให้อะไรก็ได้ให้ไปเถอะให้คำพูดที่เป็นเมตตาก็เป็นมหาทานให้รอยยิ้มให้แววตาที่มีเมตตาต่อกันให้สิ่งดีๆต่อกันนะครับแต่ในการให้ที่มันจะสมบูรณ์บริบูรณ์คือว่าให้แล้วไม่ต้องหวังผลใช่ไหมถ้าเกิดให้แล้วไม่หวังผลนะครับสังเกตเลยใจคุณอะนิพพานในปัจจุบันสังเกตดิพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าการจาคะสละเนี่ยมันถึงได้นิพพานในปัจจุบันเพราะใจคุณดูข้างในสิมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรมันเป็นการให้ที่ไม่ต้องการผลตอบแทนนะครับสังเกตไหมทุกคนลองไปให้อาหารปลาก็ได้ครับลองให้อาหารปลาแล้วลองเช็คดูว่าข้างในมันมีอะไรไหมมันให้แบบไร้เงื่อนไขนะครับนี่แหละการให้แบบไร้เงื่อนไขความรักแบบไร้เงื่อนไขความรักที่ไม่ต้องการครอบครองความรักที่ให้เมตตาให้เขามีความสุขให้เขาได้เข้าถึงธรรมใช่ไหมให้เขาได้มีศีลได้มีสมาธิได้มีปัญญาเพื่อจะบรรลุซึ่งธรรมแท้ก็คือนิพพานนะครับนิพพานเป็นสมบัติของทุกคนนะนิพพานเป็นสมบัติของทุกคนนะครับใครเนี่ยที่มาไม่ทันนะครับไปดูย้อนหลังคลิปอาจารย์ได้เลยนะครับอยู่ในช่องแดงนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ไปก่อนนะอาจารย์ไปก่อนนะครับให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์มาไลฟ์อีกนะครับพรุ่งนี้อาจารย์มา 18:00 นนะครับพรุ่งนี้อาจารย์มา 18:00 นนะครับนี่ไงให้อาหารหมาจรจัดทุกวันสัมผัสได้ที่อาจารย์วิมุตติพูดค่ะใช่เนี่ยลองสังเกตที่ใจครับที่เขาบอกธรรมะแท้เนี่ยทําอะไรแล้วกลับมาดูที่ใจดูที่ใจเราเลยดูที่ใจนะการให้เนี่ยดูที่ใจพอมีเมตตาเงี้ยใช่ไหมดูที่ใจที่มันจะไร้ตัวตนนะมันเป็นความสบายที่มันไร้ตัวตนมันเป็นแบบความเมตตาที่ไร้ซึ่งขอบเขตที่อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงสิ่งที่มีความสุขที่แท้จริงแบบเนี้ยเนาะสุขที่แท้จริงนะครับนิพพานนังปรมังสุขขังนะนิพพานนะครับเป็นสุขอย่างยิ่งนะแล้วนิพพานเนี่ยเป็นสมบัติของทุกคนด้วยนะครับนิพพานเนี่ยทุกคนนะไม่ต้องไปไขว่คว้าเพื่อจะได้เข้าถึงนะครับทุกคนแค่มาปล่อยวางร่างกายแล้วก็หายใจเบาๆสบายๆแล้วรู้ดูอยู่กับปัจจุบันว่าตอนเนี้ยมันมีไหมมันมีโลภโกรธหลงไหมมันมีตัณหาความอยากไหมแล้วก็ดูเลยว่าข้างในเนี่ยมันมีตัวมีตนไหมมันมีตัวมีตนไหมครับดูเลยนะว่าข้างในมีตัวมีตนไหมครูจริงอาจารย์มีคอร์สไหมคะอาจารย์ลืมแล้วนะครับขอบคุณ TikTok ที่ได้พบท่านสุขใจเบาสบายใช่ครับเนาะนะครับ
ไปติดตามช่องแดงนะครับไปติดตามช่องแดงเนาะไปติดตามช่องแดงนะครับอจุดวิมุตตินะไปดูย้อนหลังนะครับเดี๋ยวอาจารย์ไปก่อนนะครับอาจารย์ไปก่อนเนาะอาจารย์ไปก่อนนะครับมีความสุขมากๆนะครับทุกคนเพราะว่าบุญนะครับเป็นชื่อแห่งความสุขครับ